สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอบิกนะครับผมก็คลิปที่แล้วเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะฮะสำหรับชนะ13ตาติด13คอมโบ11แรงกิ้งในตำนานนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตามสัญญานะครับผมว่าผมจะมาแจกเทคนิคแจกแผนต่างๆที่ผมได้ใช้ลุยใน13คอมโบนั้นนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมมีเรื่องจะมาเมาท์มอยนะครับผมว่าชาแนลเราเนี่ยมีสปอนเซอร์แล้วนะครับผมก็คือฉลามช็อปนั่นเองนะฮะก็หลายๆคนก็คงคุ้นชื่อคุ้นหูนะครับผมเพราะว่าพี่เขาก็เป็นสปอนเซอร์ของ Estrel Alien นะครับผมสังกัดของ DJ BBM นั่นเองนะฮะแล้วก็ Purple Mood Esports ครับผมของ Silver นะฮะก็ถ้าใครสนใจจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมติดต่อพี่เขาไปได้เลยนะฮะก็มีสปอนเซอร์แล้วนะครับสำหรับ Channel เราก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ออกคลิปบ่อยยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็สู้ๆครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะก็เลิกโม้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแผนดูเทคนิคแรงกิ้ง13คอมโบในตำนานกันเลยดีกว่าครับผมก็นี่แหละครับผมแผนที่ผมใช้นะก็คือ CC2A นะครับผมแผนสามัญประจำบ้านนะครับผมแต่ในความสามัญเนี่ยมันมีความไม่สามัญอยู่นะครับผมก็ที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันเป็นแผนที่จะเห็นได้ว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งเนี่ยมันกระจายไปทั่วสนามนะครับผมมันทำให้การต่อบอลเนี่ยสามารถจ่ายบอลได้ง่ายแล้วก็ถ่ายคล่องนะฮะสามารถบุกได้ทั้ง2ด้านนะฮะคือด้านบุกด้านซ้ายไม่ได้ก็ไปด้านขวาบุกด้านขวาไม่ได้ก็บุกตรงกลางบุกตรงกลางไม่ได้ก็ไม่เหลือด้านให้บุกแล้วฮะแพ้เถอะทุยพูดเล่นนะครับผมมันต้องมีทางอยู่นะฮะนักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทีนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรามาดูตรงเกมลุกเกมรับกันบ้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวที่ผมใช้ลุกเนี่ยก็คือจะเป็นแผงครึ่งสนามด้านหน้านะฮะครึ่งสนามของตัวลุกกองกลางตัวลุกมีตัวเชื่อมเกมแล้วก็มีกองหน้านะครับผมส่วนตัวรับเนี่ยจะไม่เอาขึ้นเลยนะฮะเพราะว่ากันเกมโดนสวนกลับนะครับผมหรืออีกฝ่ายที่เขาจะเคาน์เตอร์แท็กเรานั่นเองนะฮะก็ส่วนการป้องกันเนี่ยครับผมก็คือตัวที่อยู่ในแผงป้องกันเนี่ยคือลงมาหมดนะครับผมส่วนแผงหน้าเนี่ยไม่เอาลงสักตัวเลยยกเว้นตรงนี้ครับผมตรงตำแหน่งของโรนัลดินโญ่นะฮะเพื่อที่ว่ากองกลางตัวนี้จะลงไปล้วงบอล นะครับผมล้วงบอลเพื่อที่ว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถเคาน์เตอร์แอทแทคได้นะฮะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเกมนะครับผมก็นี่แหละครับผมมาดูกันต่อในด้านเทคนิคกันบ้างนะครับผมสำหรับความเร็วเกมเนี่ยครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าเล่นแผนนี้หูตาต้องไวนิดนึงนะเพราะปีกซ้ายปีกขวากองหน้ามันคือการต่อบอลเร็วนะครับผมปรับแผนเป็นแบบค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะหูตาจมูกปากต้องไวนะฮะเพราะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีการต่อบอลที่เร็วมากการวิ่งการซ้อนการเติมเกมนะฮะเราก็มาดูลูกขึ้นนำกันบ้างนะฮะอิสโก้ออกไปอิสโก้พี่โดชี้มือแล้วส่งต่อให้พี่โดเพื่อความชัวร์ส่งอีกทีชัวร์เลสสวยงามครับผมลูกนี้ต่อบอล1จังหวะถ่ายบอลให้แบบง่ายๆนะฮะมาดูจังหวะสวนกลับนะครับผมส่งแล้วก็ลูกนี้แทงนะฮะโทนี่โคตรหลุดไปอย่างนี้ยังไงครับผมคลิปก็ให้นะฮะเยือกเย็นจริงๆนะครับโทนี่โคตรลูกนี้การส่งบอลทุกครั้งก็พยายามคิดเสมอนะฮะว่ากดปุ่ม1 2ไว้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเราส่งเสร็จเนี่ยตัวที่เราเพิ่งส่งมาเนี่ยมันจะได้วิ่งเติมวิ่งเติมวิ่งเติมกันไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้มีช่องนะฮะซัวเรสส่งต่อให้พี่โดส่งต่อให้ซัวเรสทีงัดต่อพี่โดอีกทีโอ้โหเล่นกันอยู่2คนนี่แหละครับผมโอ้ยมาถึงการส่งบอล นะครับผมก็ตั้งที่30นะฮะเพราะว่ารูปเกมมันจะได้ดูไม่มั่วกันเกินไปนะไม่มีการแบบวิ่งตัวนู้นแทรกไปซ้ายขวาหลุดตำแหน่งไปนะฮะส่วนยืนตำแหน่งเนี่ยก็ปรับเป็นตามแผนนะฮะการส่งบอลเนี่ยแผนเนี้ยจะเห็นได้ว่าการเล่นของผมเนี่ยจะเน้นการต่อบอลการชิ่งการแทงบอลทะลุช่องนะครับผมก็เลยปรับเป็นน้อยไปเลยนะฮะเพื่อที่ว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะได้วิ่งหาช่องของมันได้ไปเรื่อยๆนะฮะอิสโก้พี่โดวกกลับมายังไงครับผมโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็แทงแม่อิสโก้ครับผมยิงมุมแคบก็ไปนะฮะพิงแทงก็ไปพี่โดลูกนี้ชิปนะฮะโอ้โหไม่พลาดนะครับผมแทงขึ้นไปซอนฮึนมินนะฮะลูกนี้โยกกลับหนึ่งทีแล้วก็โยกหายแล้วก็ยังไงครับผมโยกอีกทีโอ้โหขนยังลุกอยู่เลยนะครับตอนนี้ส่วนการเปิดบอลเนี่ยผมไม่ได้เล่นบอลเปิดนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันใช้ดวงใช้โชคมากไปหน่อยผมก็ไม่รู้นะหรือว่าผมเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะผมชอบที่จะเล่นการต่อบอลเน้นเข้าไปยิงชัวร์ๆมากกว่าหรือว่าการปัดนะก็เลยเซฟไว้ที่10นะครับผมก็เห็นได้ว่าเนี่ยเลี้ยงไต่ริมเส้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเข้ากลางต่อบอลส่งเข้ากลางแล้วก็ยิงนะฮะตามสไตล์ที่ผมเล่นไปในคลิปที่แล้วนะครับโคตรวิ่งพี่โดอยู่ตรงกลางนะฮะส่งให้
จับบอลแล้วก็โยกนิดนึงนะฮะแล้วก็ยิงครับผมทรงเห็นช่องก็แทงนะฮะเนมาตรงกลางว่างก็ส่งแล้วก็ยิงนะฮะเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับผมลูกนี้ส่วนการเข้าทำเนี่ยก็เลือกไว้ที่30นะครับผมก็เน้นชัวร์นะฮะเน้นต่อบอลไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีช่องยิงจนกว่าจะมีตำแหน่งที่เหมาะสมในการยิงนะครับผมมุมเมื่อกี้ยิงยากนะฮะโซเลสวิ่งขึ้นไปโยกหนึ่งทียิงครับคนนี้โค้ชทรงพี่โดลูกนี้ก็ตามนานเข้าไปนะไม่มีอะไรครับผมลูกนี้ส่วนการยืนตำแหน่งเนี่ยก็ตามแผนนะครับผมเพื่อที่มันเล่นง่ายกว่านะฮะแต่บางคนถ้าแบบเซียนๆแล้วผมเห็นเขาก็เล่นอิสระกันฮะแต่ถ้าตามแผนผมว่ามันง่ายกว่าผมส่วนบุกจากด้านข้างเนี่ยก็ไม่ใช้บุกแหลกนะฮะบุกเป็นแบบปกติพอนะฮะกองหลังร่วมบุกเนี่ยก็ไม่นะครับผมเพราะอย่างที่บอกนะถ้าโดนเคาน์เตอร์แอทแทคทีนี้หน้าไหม้เลยนะครับวิ่งกันหูตับตับไหม้กันเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันทางด้านเกมรับกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับความกดดันเนี่ยก็ปรับไปที่70นะครับผมจะเห็นได้ว่าเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยคือผู้ต่อสู้ได้บอลแล้วจะมีผู้เล่นของเราเนี่ยไปรองอยู่เสมอนะฮะทำให้เขาต่อบอลได้ยากขึ้นนะครับผมส่วนมาดูตรงด้านความดุดันนะครับผมความดุดันเนี่ยก็คือเราจะเน้นการตัดเกมนะครับผมพอเข้าใกล้ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปกระแทกเข้าไปล้วงบอลจากเท้าผู้ต่อสู้เลยนะครับผมส่วนการไล่บอลเนี่ยไปที่20นะครับผมก็เน้นกดดันนะครับผมอย่างที่เหมือนเดิมครับผมเน้นกดดันเน้นเข้าหานะครับทำให้คู่ต่อสู้ลนนะฮะส่วนแนวป้องกันนะครับผมก็เซตไปที่อิสระนะครับผมส่วนแนวทางของทีมก็ไม่ได้บุกทั้งทีมนะครับผมคืออยู่ที่ประมาณตรงนี้แหละครับผมเน้นเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับผมต่อบอลเร็วเคาน์เตอร์แอทแทคสุดยอดแล้วฮะมาดูกันที่บทบาทนักเตะกันบ้างนะครับผมสำหรับกัปตันทีมเนี่ยผมให้ยอดไอดอลของผมนะครับเจ้าเจ็ตโดนั่นเองนะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะเตะลูกโทษนี่ก็พี่โดมันมีท่าสกิลเตะลูกโทษประจำตัวนะที่มันจะย่อง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 เข้าไปเตะนะฮะหมัดก็ให้ขาเต็มเต็มนะฮะขาล้วนๆไม่มีบอลผสมไม่พลาดครับผมลูกนี้จุดโทษส่วนฟรีคิกเนี่ยแล้วแต่ทีมที่เราจะมีเลยนะส่วนผมเนี่ยเลือกใช้คริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมส่วนลูกเตะมุมเนี่ยทั้งสองด้านเลยจะเห็นได้ว่าเวลาผมได้เตะมุมเนี่ยผมจะไม่เปิดเข้าไปนะฮะส่วนมากผมจะเล่นต่อบอลสั้นนะอยู่แถวๆประมาณตรงนี้ฮะแล้วก็ค่อยๆส่งบอลหรือว่าเลี้ยงเจาะเข้าไปยิงนะครับวิ่งกลับมารับได้นะคุณแจชอนนะดูลูกนี้นะโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็โยกหายมีช่องยิงโอ้ยมันควรเข้าเปล่าวะลูกเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูตรงทีมกันแต่ละตำแหน่งกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าแต่ละตำแหน่งในทีมผมเนี่ยมันไม่ใช่นักเตะที่ว่าดีที่สุดในตำแหน่งนั้นๆนะฮะแต่เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในตำแหน่งนั้นๆมากกว่านะครับผมก็ผมจะอธิบายเป็นแต่ละตำแหน่งไปเลยนะฮะสำหรับตรงเดเกอาร์เนี่ยผมแนะนำนะครับผมว่าสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าจะหาได้เนี่ยหาผู้รักษาประตูที่มันมีสกิลติดตัวทุ่มไกลนะครับไม่ใช่ทุ่มสิเขาเรียกว่าคว้างไกลนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยโกมันสามารถทุ่มไปเกือบถึงกลางสนามเลยทีเดียวนะฮะไปในตำแหน่งที่เราสามารถแบบโต้กลับเร็วได้ดีที่สุดนะฮะมาถึงตำแหน่งของวาลานเนี่ยปกติผมจะใช้มาเซโลเล่นนะครับผมซึ่งถนัดเท้าซ้ายนะฮะมีคนถามเข้ามานะครับผมว่าทำไมปกติมาเซโลเนี่ยมันเล่นแบ็คซ้ายไม่ใช่เหรอทำไมพี่จับมาเล่นแบ็คขวาล่ะก็ผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าที่ผมจับมาเซโลมาเล่นแบ็คขวาเนี่ยเพราะว่ามันถนัดเท้าซ้ายครับผมเวลาที่มาเซโลผมเนี่ยเติมเกมขึ้นไปถึงประมาณตรงเนี้ยผมจะไม่เปิดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าสไตล์ของผมเนี่ยมันไม่ใช่บอลเปิดจริงๆก็คือถ้าผมมาถึงตรงเนี้ยผมจะหาจังหวะที่มันจะหักเข้ากลางไปตรงแถวๆเขตโทษนะครับผมแล้วเน้นการปัดมากกว่านะครับทำให้ผมต้องใช้นักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายอย่างมาเซโลหรือว่าปีกอย่างกาเรตเบลเนี่ยครับผมที่ถนัดเท้าซ้ายนะฮะเพื่อไว้เวลาที่เราเลี้ยงมาถึงตรงนี้เราจะหักเข้ากลางปุ๊บนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายเนี่ยจะพร้อมปั่นด้วยเท้าข้างที่ถนัดไปที่ประตูนะครับผมดูลูกนี้ครับผมมาเซโลวิ่งหายครับผมแล้วก็โยกอีกหนึ่งทียิงเข้าไปครับผมลูกนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยนะก็มาถึงตำแหน่งของฟิวโจนนะครับผมผมก็แนะนำนักเตะที่มีค่าแข็งแกร่งเยอะๆนะครับผมแล้วก็สเตตัสเกี่ยวกับการป้องกันเยอะๆนะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้คือส่วนสูงครับผมส
่วนสูงนี่สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเพราะว่าเวลาลูกเปิดมาหรือว่าลูกที่เขายกมาต่างๆเนี่ยถ้าเตี้ยเนี่ยบางทีมันโดดว่าวนะครับผมแล้วก็ถ้าเตี้ยเนี่ยมันมีส่วนทำให้เราเบียดกองหน้าตัวใหญ่ๆของเขาไม่ได้ด้วยนะครับผมส่วนเปเป้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรปกติผมไม่ได้เอาเปเป้มาเล่นตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นวิงที่มีความเร็วนิดนึงนะครับผมอย่างอาเวสอย่างลามอสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วที่สำคัญคือต้องถนัดเท้าขวานะครับผมก็เหตุผลเดิมนะฮะอย่างเปเป้อย่างเนย์มาร์อย่างเงี้ยที่ต้องถนัดเท้าขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเลี้ยงมาถึงตรงเนี้ยผมจะพยายามหักเข้ากลางนะฮะแล้วก็ถ้ามีช่องปุ๊บผมก็จะใช้เท้าขวาเท้าข้างที่ถนัดของทั้งคู่เนี่ยปั่นเข้าไปนะฮะซึ่งมีโอกาสลุ้นสูงพอสมควรนะครับผมสำหรับคนที่ปั่นจนคล่องแล้วนะฮะไม่ได้ครับผมเราต้องคงความสไตล์การเล่นของเราไว้นะพี่โดไม่ใช่โดนี่หว่าเมื่อกี้ลามอนนะฮะมาถึงตรงนี้กันบ้างนะครับ CDM ครับผมจะใช้ป็อกบาร์นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีทั้งเร็วมีทั้งแข็งนะฮะก็ตำแหน่งเนี้ยให้เน้นก็ที่ค่าแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ค่าป้องกันต่างๆนะครับผมตำแหน่งเนี้ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้วิ่งดักบอลวิ่งต่างๆนานาสำหรับเกมลับเลยนะฮะสำคัญมากครับผมก็มาถึงตำแหน่งต่อไปนะแกเรตเบลนะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้ปีกตัวที่จี๊ดๆเลยครับผมที่มันแบบท็อปสปีดวิ่งเร็วๆเลยฮะ แล้วก็มีสกิลปัดด้วยก็ดีนะครับผมแล้วที่สำคัญคือต้องถนัดเท้าซ้ายครับผมเพื่อที่เวลาเราเลี้ยงมาถึงตรงเนี้ยหรือว่าชิ่งกันไปชิ่งกันมาอยู่ตรงด้านเนี้ยอยู่ตรงปีกด้านเนี้ยครับผมมันจะสามารถปั่นได้ทันทีนะเมื่อมีช่องนะฮะซึ่งแกเรตเบลเนี่ยมีสกิลติดตัวก็คือยิงไกลนะครับผมก็จะสามารถยิงลูกปั่นได้ดีกว่านักเตะปกติทั่วๆไปเลยนะครับผมเจเบลนะฮะโยกไปหนึ่งทีปั่นก็ให้นะฮะโอ้ยคานบนนะฮะให้โอกาสดีๆเจเบลปั่นเข้าไปนะฮะโอ้โหส่วนตำแหน่งต่อมาก็คือเนมาร์ครับผมก็ผมใช้เพราะความชอบส่วนตัวนะครับผมเนมาร์เนี่ยสุดยอดครับผมคือมันมีสกิล5ดาวนะครับซื้อสามารถโยกใช้สกิลกระโดดซ้ายกระโดดขวาได้อะไรพวกนี้ครับผมก็มีความเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวนะฮะแล้วที่สำคัญคือถนัดเท้าขวาครับผมคือเลี้ยงมาถึงตรงนี้ปุ๊บหักเข้ากลางปุ๊บยิงด้วยเท้าข้างที่ถนัดได้ทันทีเลยนะครับผมเนมาร์ลูกนี้นะฮะหักเข้ามานิดนึงแล้วก็ปั่นจงปั่นเข้าไปนะฮะแล้วก็ตำแหน่งตัดมาก็คือโรนันญินโญ่ครับผมโรนันญินโญ่นี่เรียกได้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่คอยเชื่อมเกมคอยต่อบอลต่างๆนะครับคอยเชื่อมระหว่างกองหลังกองกลางตัวรับแล้วก็กองหน้าแล้วก็ปีกต่างๆนะฮะคือต้องเป็นตำแหน่งที่แบบโหดพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันรับผิดชอบหลายหน้าที่มากต้องหาตัวที่มันแบบทรงดีมีค่าความอึดมีค่าความแบบเล่นในตำแหน่งของมันได้ดีครับผมควงหนึ่งทีนะมีช่องเราต้องเล่นท่านะต้องยั่วยุฝ่ายตรงข้ามนิดนึงนะแล้วก็ยิงนะครับผมลูกนี้ก็เข้าไปง่ายๆนะส่วนต่อมาก็คือหลุยส์ซัวเรสนะครับผมตำแหน่งกองหน้านะครับผมกองหน้าด้านขวานะฮะส่วนมากกองหน้าด้านนี้ถ้าผมแนะนำได้นะฮะก็ควรจะเป็นกองหน้าที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาได้บอลเนี่ยเลี้ยงเข้าหาประตูเนี่ยสามารถใช้เท้าซ้ายข้างที่ถนัดเนี่ยยิงได้ตามมุมที่มันถนัดนะครับผมเท้าซ้ายเนี่ยมันจะยิงเข้าไปมุมนี้นะฮะก็ซัวเรสเนี่ยเป็นกองหน้าที่ดีนะครับผมมีสกิลติดตัวเป็นเช็คกับดักล้ำหน้านะครับผมคือกองหน้าตัวนี้มันจะสามารถวิ่งทะลุทะลวงกับดักล้ำหน้าของอีกฝ่ายได้ดีนะครับผมแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีเยี่ยมนะฮะทรงซัวเรสยังไงครับผมกระโดดแล้วก็พุ่งเป็นจรวดเลยนะฮะซัวเรสยังไงครับผมยังไงยกขึ้นมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับผมพ่อยอดขมองอิ่มสุดยอดครับผมตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะแต่ผมแปลกใจนะเจ็ตโต้2014เนี่ยลองไปดูในสกิลติดตัวนะมันมีอยู่ไม่กี่สกิลเองคือระดับพี่โดนะเว้ยเตะบอลลงดอมันควรสกิลติดตัวเนี่ยมันควรจะแบบเป็นพืชนะเพราะว่าเจ็ตโต้เนี่ยทั้งเล่นท่าทั้งยิงไกลทั้งลูกโมงทั้งโอ้โหเรียกได้ว่าสารพัดนะเป็นยอดมนุษย์อะไรก็ว่าได้นะคือทำได้ทุกอย่างครับผมสำหรับตำแหน่งนี้ก็เจ็ตโต้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมเนมาโยก1โยก2ส่งให้พี่โดนะฮะโยกหายแล้วก็ยิงนะครับผมมุมเดิมอีกแล้วนะฮะแล้วก็พี่โดนะฮะยังไงครับผมลูกนี้โกออกมาก็ชิดขึ้นไปนะฮะสวยงามนะครับผม
ก็นี่แหละครับผมแผนและเทคนิคต่างๆของแต่ละตำแหน่งของผมก็ได้อธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าแผนกับเทคนิคเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือฝีมือของเรากับความประสบการณ์กับสไตล์การเล่นของเรานะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ขึ้นดาวทองกันทุกคนนะครับผมอย่างน้อยๆก็น่าจะทำให้ทุกคนเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็คงต้องจบกันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ Subscribe Channel ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนติดตามกันใหม่ใน EP หน้าครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ